เรื่องอันเก่ามาคุกก็ได้ดีกว่าอันเก่ามาคุกก็ได้ดีกว่าอันเก่ามาคุกก็ได้ดีกว่าจากกรณีที่เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 7ได้โพสต์คลิปที่เน็ตไอดอลฉายาเพชรปากปลาร้าหน้าเป๊ะไปทานข้าวที่ร้านอาหารบุฟเฟ่แห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งขณะที่ทานซุปตำแบบแซ่บเวอร์อยู่นั้นเน็ตไอดอลได้ทำการไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับไปด้วยจากนั้นเกิดเรื่องไม่น่าคิดขึ้นเมื่อเน็ตไอดอลไปตำส้มตำในครกที่ทางร้านได้ตั้งไว้ให้ลูกค้าตำส้มตำเองซึ่งเน็ตไอดอลติดใจกับรสชาติของส้มตำจากครกแรกมากก็เลยเอาของที่เหลือที่อยู่ในจานเทลงไปคลุกในครกด้วยเนี่ยไม่อยากได้เลยขาแต่ว่าโง่นั่งขอแต่เงินเข้าใจปะอยากได้เลยขาแต่ว่าถ่ายวีดีโอให้เราได้ถ่ายรูปให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้มีข้าวผัดที่เราเพิ่งเห็นเรื่องอันเก่ามาคุกก็ได้ดีกว่าเลยปลามีปลาไม่คมเลยอ่ะแน่นอนว่าหลังจากคลิปดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกไปทำให้มีคนแห่เข้ามาคอมเมนต์ตำหนิเน็ตไอดอลเป็นจำนวนมากเพราะรับไม่ได้อย่างแรงกับพฤติกรรมดังกล่าวล่าสุดครับคุณผู้ชมเน็ตไอดอลรายดังกล่าวก็ได้ออกมาอัดคลิปขอโทษโดยบอกว่าปัญหาดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอย่างใดทางร้านได้มีการวางน้ำไว้ให้ล้างครกอยู่แล้วใครที่จะล้างครกต่อก็สามารถล้างก่อนได้และตนได้ขอโทษเจ้าของร้านไปแล้วเจ้าของร้านไม่ติดใจอะไรขอบใจด้วยที่ช่วยโปรโมทร้านให้แต่ถ้าตนทำให้ใครไม่พอใจก็ต้องขอโทษด้วยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาเมื่อวานนี้นะครับพี่เพชรได้มาที่ร้านของคุณแม่เขาก็คือร้านบุฟเฟ่นั่นเองแล้วก็เมื่อวานพี่เพชรได้มาทำพฤติกรรมไม่ดีนะคะในการแบบตำส้มแล้วก็ทำให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นด้วยความที่เพชรรู้เท่าไม่ถึงการนะคะแล้วก็หนูอาจจะสับเข้าไปหรืออะไรไปก็ตามแต่ผมอยากจะขอโทษคุณป้าด้วยนะคะที่แบบว่าหนูทำอะไรไปไม่ดีก็ขอโทษป้าด้วยแล้วอีกอย่างหลายๆท่านบอกว่าหนูว่าสกปรกจริงๆแล้วร้านคุณป้าน่ะเขามีความสะอาดนะคะก็คือแบบใครที่ตำส้มเสร็จแล้วอ่ะน้องก็คือใครที่ตำส้มตรงนี้เสร็จแล้วก็สามารถล้างครกตรงนี้ได้เลยแต่ด้วยความที่พี่เพชรเมื่อวานเนี่ยรีบไปหน่อยไม่ได้ทำแบบไม่ได้ล้างครกให้เขาก็เลยต้องขอโทษนะคะแล้วก็วันนี้อยากจะมาโปรโมทด้วยเพราะว่าข่าวหลายช่องออกไปไม่ได้ให้เครดิตร้านคุณป้าเลยอยากจะบอกว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านของเพื่อนนะคะเป็นบุฟเฟ่หมูกระทะราคา99 บาทอยู่เส้นถนนบ้านกอกนะคะใครอยากจะมาทานแวะมาทานได้เลยนะคะร้านที่อยู่ติดกับถนนเลยตรงข้ามยื้อๆกับ7 e เ e ่ e อ e นะคะจะมีสาวแบบนี้อยู่ตรงนี้เลยร้านคุณป้านะคะฝากด้วยนะคะร้านของเพื่อนนะคะบุฟเฟ่หมูกระทะ99 บาทวันนี้ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะถ้าเกิดทำให้ใครไม่พอใจยังไงแวะมาทานได้นะคะส้มตำร้านนี้เขาอร่อยมากยังไงเพชรก็ต้องขอโทษทางร้านอีกหนึ่งครั้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ